ดูเหมือนว่าคนที่ชื่อรันที่ทุกคนพูดถึงบ่อยๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่แค่ย่าเฉยๆแล้วใช่ไหมสำเนาถูกต้องขนาดนั้นน่ะจะเป็นอะไรไปได้อีกล่ะคะแม่นอกจากพ่อแม่แล้วก็ลูกโรสเนี่ยคะเห็นกับตาในภาพนิมิตเมื่อ5ปีก่อนว่านายทีรุธเนี่ยพาคุณรันไปคลอดโรวีที่โรงพยาบาลที่เมืองนอกแล้วโรสก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะหลอกเด็กไปทำไมอ่ะเรียกตัวเองว่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้แทนที่จะบอกเด็กไปตรงๆว่าเป็นพ่อแม่เด็กแล้วโรสจะไปเดือดร้อนเรื่องคนในครอบครัวเขาทำไมโรสไม่ได้เดือดร้อนนะคะแม่โรสก็แค่พูดไปตามที่เห็นแอบคิดอะไรในใจอยู่หรือเปล่าคิดอะไรอะแม่อ้าวก็ที่โรสอยากจะหนีไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากจะหนีคนร้ายแล้วเนี่ยคิดจะหนีใครบางคนไปด้วยใช่ป่ะโรสจะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับที่โรสจะหนีคนที่จะมาตามฆ่าโรสละค่ะแม่ทีรุธไงแล้วโรสจะไปกลัวทีรุธทำไมอะคะในเมื่อเขาไม่ใช่คนร้ายซะหน่อยไม่ได้กลัวว่าเขาจะทำร้ายร่างกายแต่กลัวว่าเขาจะทำให้เจ็บปวดใจโรสจะไปชอบเขาได้ยังไงอะคะแม่เกลียดกันจะตายแต่ก่อนอาจจะเคยเกลียดแต่ตอนนี้อาจจะไม่เกลียดแล้วก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเท่าที่แม่เห็นเนี่ยนะที่รู้ถึงเขาจะเป็นคนบ้าดีเดือดไปนิดนึงแต่เขาก็น่ารักนะแล้วที่แม่ไม่เห็นอีกล่ะแล้วที่โรสเห็นน่ะแม่ว่าเขาก็จะต้องเป็นคนที่มีอะไรดีๆอีกเยอะเลยอ่ะจริงไหมทำลับใส่นะLiving in the palace with the prince and comfort by the voice of her mother in the singing trees. ทีกับละวีละยิ้มหวานทีกับชลตีหน้าอยากใส่ในบ้าเลยพี่โรสงอนอะไรพี่ทีหรือเปล่าคะหรือว่าทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันนะคะถ้าเกิดว่าทะเลาะกันพี่โรสจะยอมกลับมาหรอคะถ้าไม่ทะเลาะงั้นก็งอนฉันเห็นนายวิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงที่กำลังจะถูกรถชนน่ะผู้หญิงเหรอวันๆฉันก็ถ่ายละครกับลินมันก็วิ่งตามแต่เธอนี่แหละไม่ใช่ฉันใครก็ไม่รู้เห็นหน้าไม่ชัดไม่ได้ยินชื่อด้วยแต่ดูท่าทางนายเป็นห่วงเขามากอะแล้วฉันกับแม่เนี่ยจะไปได้ยังไงในเมื่อรันของนายเนี่ยกลับมาแล้วแล้วหลานนี่เป็นใครกันลูกต้องคนในครอบครัวเขานะแม่ฉันว่านายกับเขาเนี่ยนะต้องการเวลาเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะเคลียร์กันแล้วชุดของนายก็น่าจะแห้งแล้วด้วยเดี๋ยวฉันไปเอาให้นายจะได้กลับบ้านสักทียายบ้าเอ้ยนี่เธอหึงฉันเหรอเนี่ยCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ